รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับท่านผู้ชมทุกคนเลยที่ตอนนี้พร้อมกันอยู่แล้วจะก้าวเข้าสู่โลกการเรียนรู้ทางด้านหุ่นยนต์นี่คือรายการเมืองหุ่นยนต์นะครับนี่พร้อมสอบวิทยากรของเรานะครับครูหมอแล้วก็ครูต้อมครูต้อมทางนี้ครูหมอทางนี้สิแหมเจอมาทั้ง19สัปดาห์แล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมครับอยากจะบอกคุณผู้ชมเหลือเกินว่าโลกของหุ่นยนต์นี่มันเป็นโลกที่น่าเข้ามาลองสัมผัสมากๆนะครับผมเองดูรายการนี้ไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมเนี่ย19สัปดาห์แล้วผมมั่นใจมากเลยว่าถ้าวันนี้จะลงมือเขียนโปรแกรมไม่ใช่เรื่องยากเกินไปไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเป็นทักษะที่แก่เกินเรียนเรื่องหุ่นยนต์นะครับเราตั้งคำถามง่ายๆเลยว่าทำไมจะเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์ต้องรอให้โตก่อนเราสามารถเรียนรู้ได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้อย่างเด็กๆนี่กูต้องว่าสักกี่ขวบดีถึงจะสามารถเรียนหุ่นยนต์ได้4ขวบนี่สามารถเรียนรู้ได้เลยมาได้เลยนะมาได้เลยนี่แล้วถ้าเกิดแบบโตแล้ว40 50อะไรเงี้ยฮะก็เรียนรู้ได้ได้เหมือนกันตัวโปรแกรมเราเนี่ยออกแบบมายืดหยุ่นนะครับหมายถึงว่าเด็กๆก็เรียนรู้ได้ง่ายมีเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วยิ่งสบายใหญ่เลยยิ่งสบายยิ่งเข้าใจไอ้โลจิกหรือวิธีคิดนะครับของเรื่องการทำหุ่นยนต์รายการนี้ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับตั้งใจนำเสนอมากหวังจะเป็นห้องเรียนเสมือนที่เรียกว่าเป็นห้องเรียนในฝันตามจินตนาการของใครหลายคนเลยนะเราเรียนเรื่องหุ่นยนต์กันมามากมายหลายประเภทหลายตอนแล้วนะฮะแล้วเราก็เริ่มรู้แล้วโอเคหุ่นยนต์จะต้องมีคอนโทรลเลอร์ก่อนใช่ไหมแล้วก็ประกอบอะไรให้เสร็จปั๊บก็ไปรับการเขียนโปรแกรมดาวน์โหลดลงมาจากคอมพิวเตอร์ทีนี้วันนี้ผมมีคำถามยากขึ้นสักนิดหนึ่งผมอยากรู้ว่าถ้าไอ้คอนโทรลเลอร์เนี่ยฮะมันหนักมันใหญ่ใช่ไหมฮะมันอาจจะต้องติดอยู่ตัวเครื่องแล้วก็มีสายระยงระยางถ้าผมอยากจะควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกลโดยไม่ต้องมีคอนโทรลเลอร์มาติดอยู่กับตัวมันผมมีวิธีไหนบ้างที่จะควบคุมมันได้เอาให้มันเหมือนพวกรถวิทยุบังคับอะไรเงี้ยครับมันมีวิธีไหมครับมีนะครับคุณหมอไม่ว่าจริงๆแล้วตัวมีแค่ตัวรับตัวส่งเหมือนเราคุยมีวิทยุนะฮะส่งกันเป็นเหมือนกับสัญญาณวิทยุเหมือนคลื่นสื่อสารเลยเป็นใช้คลื่นสื่อสารกันเลยเรามีรีโมทอยู่ทางนึงถ้าเราเห็นเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านยกตัวอย่างเช่นทีวีเรามีรีโมทอยู่ก็มีตัวส่งตัวนึงตัวรับตัวนึงที่ทีวีก็สามารถปรับเปลี่ยนช่องได้หุ่นยนต์ก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือเหมือนอินฟราเรดเหมือนรีโมททีวีทั่วไปอีกสักวิธีนึงมีไหมฮะเราก็ใช้สมาร์ทโฟนได้เอาโทรศัพท์มือถือเอาแท็บเล็ตเนี่ยแหละฮะครับควบคุมหุ่นยนต์ของเราด้วยวิธีการยังไงก็คือบอกSiri ไปควบคุมหุ่นยนต์เดี๋ยวนี้ใช่ไหม Siri คงไม่รู้เรื่องเราก็จะมีแอปพลิเคชันลงแอปก่อนครับนี่แอปนั้นเป็นแอปชื่ออะไรฮะแอปที่ชื่อว่า Lego Commander เอาไว้ควบคุมหุ่นโดยตรงเลยคือหมายถึงว่าหุ่นรุ่นนี้เลยเราเขียนออกมาแล้วก็ดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีฮะแล้วก็มาควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำงานตามที่เราได้เขียนโปรแกรมไว้หรือว่าต้องการให้มันทำอะไรฉะนั้นก็สองวิธีหลักๆถ้าจะควบคุมจากระยะไกลอินฟราเรดหรือรีโมทจากสมาร์ทโฟนนะคำว่าสมาร์ทโฟนก็คือต้องลงแอปก่อนแล้วมันส่งคลื่นยังไงไปบอกหุ่นยนต์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าผ่านอะไรไปครับเป็น Wi-Fi อ๋อใช้ Wi-Fi นี่แหละก็คือโปรโตคอลของ Wireless LAN นี่แหละ Wi-Fi มี2ทางนะฮะก็คือเป็น Wi-Fi ก็ได้แล้วก็เป็น Bluetooth ก็ได้อ๋อ Bluetooth นี่ก็เป็นการเชื่อมต่อไร้สายผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์อยู่แล้วนะก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่แล้วแต่จะเลือก
ว่าไอ้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยมันจะมีตัวรับเป็นบลูทูธหรือ Wi-Fi ถูกต้องอย่างนี้ถ้ามันต่อ Wi-Fi หุ่นยนต์แล้วก็เอาหุ่นยนต์มาเล่นเน็ตเลยสิครับอย่างนี้ใช่ไหมเล่นเพลินเลยตรงนี้น่าจะมีหน้าจอได้ถ่าย Facebook อะไรอย่างนี้เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะฮะทำไม่ได้แต่ว่ามีความสามารถที่ขึ้นอยู่กับจินตนาการนะของเราเองที่เราจะสามารถที่จะแต่งแต้มนะครับแล้วก็จัดให้มันว่ามันจะเคลื่อนที่ไปทางไหนอย่างไรเอาละวันนี้มีรายละเอียดเยอะเราจะเรียนวิธีการควบคุมจากระยะไกลด้วย2วิธีอย่างที่บอกไปเนื้อหาจะเป็นยังไงวันนี้ครูบาแล้วก็น้อง2คนของเราน้องแฟงกี้แล้วก็น้องไทรออยู่แล้วนะครับอ่ะไปชมพร้อมกันเลยครับขอบคุณยนต์เขียนโปรแกรมเข้าสู่ช่วงนะครับประกอบทำโปรแกรมนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราจะไม่ได้เขียนโปรแกรมใน PC แล้วนะครับแต่ว่าเราจะเขียนโปรแกรมผ่านสมาร์ทโฟนนะครับโดยเราจะมีแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนำนะครับหลังจากที่น้องไทยและน้องแฟงกี้เนี่ยต่อหุ่นยนต์เสร็จนะครับวันนี้เนี่ยนะครับน้องไทยน้องแฟงกี้เนี่ยจะต้องต่อหุ่นยนต์นะครับเจ้าแท็กเกอร์นะครับแท็กเกอร์เนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่ทำให้หุ่นเนี่ยนะครับสามารถวิ่งได้นะครับแล้วก็เราจะมีตัวหนีบด้านหน้านะครับเป็นตัวขนย้ายวัตถุนะครับซึ่งวัตถุอันนี้เนี่ยครูเตรียมไว้เป็นขวดน้ำนะครับซึ่งให้น้องไทยกับน้องแฟงกี้เนี่ยนะครับเคลื่อนย้ายขวดน้ำไปมานะครับให้ครูดูนะครับก็คือเราจะมีขวดน้ำวางอยู่ในกึ่งกลางของสนามนะครับแล้วก็ให้น้องไทยน้องแฟงกี้เนี่ยวางตัวหุ่นเนี่ยนะครับในจุดเริ่มต้นนะครับแล้วเดินไปเก็บขวดน้ำกลับมาที่เดิมจุดตรงจุดเริ่มต้นนะครับโอเคครับอุปกรณ์ในวันนี้เนี่ยนะครับที่เราใช้เนี่ยนะครับก็เช่นเคยครับมีเจ้าตัวบิ๊กนะครับหรือว่าเจ้าตัวเครื่องคอนโทรลเลอร์เนี่ยนะครับ1เครื่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเจ้าล้างมอเตอร์นะครับ2ตัวนะครับแล้วก็จะมีมีเดียมมอเตอร์นะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับเมื่อกี้น้องไทยนะครับเขาต่อไปเกือบจะนิดนึงแล้วนะครับเกือบจะเสร็จแล้วครับสำหรับตัวมีเดียมมอเตอร์นะครับเจ้าตัวมีเดียมมอเตอร์เนี่ยเดี๋ยวครูแกะให้ดูนะครับนะครับลักษณะของมีเดียมมอเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนที่เราเคยอธิบายกันไปนะครับเมื่อตอนแรกนะครับจะเป็นตัวแบบนี้นะครับมีเดียมมอเตอร์เนี่ยจะให้รอบในการหมุนเนี่ยเร็วกว่าเจ้าตัวล้างมอเตอร์นะครับอาร์มมอเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวมอเตอร์เซอร์โวนะครับจะมีเฟืองเขาด้านในนะครับตัวนี้เนี่ยใช้กำลังขับนะครับดีกว่านะครับเราจึงนิยมใช้เป็นตัวมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถนะครับซึ่งมีน้ำหนักมากนะครับส่วนมีเดียมมอเตอร์เนี่ยก็ทำเป็นแขนพวกตัวยกอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าให้รอบจัดนะครับถ้าใช้เป็นแขนเนี่ยแล้วยังยกไม่ไหวนะครับเราก็จะใช้เฟืองในการทดนะครับอาจจะไปดูศึกษาจากช่วงทริปแอนด์ทริปนะครับของครูเบนได้นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้น้องไทยกับน้องแฟงกี้นะครับเริ่มต่อเจ้าหุ่นตัวแฮกเกอร์นี้เลยนะครับน้องไทยเริ่มเลยครับแต่ว่าแขนไม่อยู่หน้าหุ่นนะครับเราสามารถประยุกต์ได้นี่ครับแขนอยู่ด้านหลังเราก็กลับลำครับแล้วค่อยเอาแขนหนีบแล้วเดินมาได้ถูกไหมครับวันนี้เนี่ยอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเลยมีการต่อเตรียมไว้บางส่วนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวน้องไทยกับน้องแฟงกี้เนี่ยจะต่อไม่ทันนะครับคราวนี้เรามาดูว่าส่วนประกอบสำคัญเนี่ยนะครับของน้องแฟงกี้เนี่ยจะมีตัวรถนะครับแล้วก็มอเตอร์ถูกไหมครับแล้วก็ตัวเจ้าอินฟลเรดเกือบลืมไปเลยครับตัวอินฟลเรดเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะใช้สมาร์ทโฟนนะครับตัวอินฟลเรดตัวนี้เนี่ยสามารถใช้รีโมทนะครับIR control นะครับบังคับได้ด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราใช้สมาร์ทโฟนบังคับเสร็จเนี่ยเราก็จะใช้รีโมทนะครับในการบังคับเพื่อเปรียบเทียบกันดูนะครับแต่ว่าจะเป็นเบื้องต้นในการใช้รีโมทนะครับอาจจะยังไม่ลงลึกว่ารีโมทเนี่ยสามารถทำเป็นสวิตช์ได้นะครับว่าต้องกดปุ่มไหนแล้วสามารถใส่คำสั่งได้นะครับแต่วันนี้เราใช้โหมด IR control ในการบังคับนะครับทั้งสองคนแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะครับน้องไทยเนี่ยจะต่อตัวแขนนะครับตัวแขนตัวนี้ถูกไหมครับน้องไทยต่อถึงไหนแล้วเอ่ยตัวหนีบครับต้องเป็นตัวนี้ถูกไหมครับตัวหนีบนะครับตัวหนีบน้องไทยเริ่มจากขั้นตอนนี้หรือเปล่าเริ่มต้นด้วยไม้เบอร์5ตอนนี้น้องไทยต่อไปเกือบครึ่งนึงแล้วถูกไหมครับก็เหลือตัวที่เป็นตัวจับตัวหนีบตัวนี้ถูกไหมครับย้อนดูได้ครับเมื่อกี้เนี่ยเราอาจจะดัดแปลงแตกต่างจากแบบก็ได้นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องต่อตามแบบเป๊ะถูกไหมครับของไทยก็จะมีตัวหนีบนะครับเซตหนึ่งฝั่ง
นี้นะครับของน้องไทยเนี่ยนะครับกับน้องแฟงกี้เนี่ยก็ได้ต่อหุ่นนะครับหน้าที่ของตัวเองเสร็จแล้วนะครับน้องไทยเนี่ยต่อแขนเรียบร้อยนะครับแล้วก็น้องแฟงกี้ต่อตัวรถเรียบร้อยนะครับเราจะให้น้องไทยน้องแฟงกี้เนี่ยนะครับนำตัวแขนนะครับแล้วก็ตัวหุ่นเนี่ยนะครับมารวมกันนะครับผมเดี๋ยวให้น้องไทยน้องแฟงกี้นะครับรวมหุ่นกันครับครับผมตอนนี้เรารวมหุ่นเสร็จแล้วคราวนี้นะครับเราต้องมากำหนดนะครับในการเสียบสายเข้าไปที่ตัวหุ่นถูกไหมครับมีมอเตอร์ทั้งหมดกี่ตัวครับตอนนี้3ตัวมีทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วก็ตัวอินฟลูเอนซ์นะครับ1ตัวนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเสียบสายได้เลยครับเชลเลนเซเลตคอนมอเตอร์ใช้ BC นะครับคุยกันเลยครับตัวไหนเป็น B ตัวไหนเป็น C หรือว่าใช้ AD ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้อง BC ถูกไหมครับคราวนี้เหลือมีเดียมอเตอร์1ตัวครับเสียพอร์ตไหนครับพอร์ต A พอร์ต A นะครับเอ้ยพอร์ต B เป็นพอร์ต A ครับผมเอ้ยดีกว่าพอร์ต B ครับโอเคคราวนี้นะครับมาดูกันว่าเราเสียบพอร์ตไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเราจะเสียบมอเตอร์ในการขับเคลื่อนเนี่ยนะครับพอร์ต B กับ C ถูกไหมครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ในการเก็บขวดเนี่ยเราใช้พอร์ตอะไรครับพอร์ต D พอร์ต D นะครับโอเคครับคราวนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราเสียบสายเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องไปที่เมนูนะครับบลูทูธนะครับผมคราวนี้เนี่ยนะครับบลูทูธนะครับที่ตัวเครื่องเนี่ยนะครับเราต้องเปิดก่อนนะครับเพื่อเชื่อมกับตัวสมาร์ทโฟนนะครับตรงสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะมีบลูทูธอยู่นะครับแล้วก็ตัวบิ๊กเนี่ยก็จะมีบลูทูธนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับให้เรานะครับเลื่อนไปที่เมนูนะครับบลูทูธนะครับเมนูนี้นะครับนะครับมันจะอยู่ที่เมนูตั้งค่านะครับตัวเซตติ้งตัวนี้นะครับแล้วก็จะอยู่ในข้อที่3นะครับในหมวดของบลูทูธนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับให้เราเข้าไปที่บลูทูธนะครับนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าบลูทูธเนี่ยยังไม่ถูกคลิกถูกนะครับก็คือยังไม่ได้เปิดอยู่นะครับดังนั้นเราให้เรากดเปิดบลูทูธนะครับหุ่นได้ทำการเปิดบลูทูธนะครับเมื่อเปิดแล้วเนี่ยนะครับจะมีเครื่องหมายบลูทูธอยู่นะครับมุมซ้ายบนนะครับของตัวเครื่องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับให้เรานะครับเข้าไปที่สมาร์ทโฟนนะครับคราวนี้วางหุ่นก่อนนะครับให้เราเข้าไปที่สมาร์ทโฟนนะครับในสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับนะครับมันชื่อว่า Commander นะครับเป็นของ Lego นะครับเราเซิร์ชว่า Lego Commander เนี่ยนะครับเราก็จะมีแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับดาวน์โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store นะครับผมเมื่อเราเข้าไปที่ตัวนี้นะครับก็จะขึ้นนะครับในแอปพลิเคชันของมันนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะทำยังไงนะครับในการเชื่อมต่อนะครับอย่าลืมครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเปิดบลูทูธนะครับนะครับอันนี้เครื่องนี้เปิดอยู่แล้วนะครับในบลูทูธนะครับเมนูบลูทูธตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะครับคราวนี้นะครับให้เราเลือกนะครับหุ่นที่หน้าตาคล้ายกับตัวนี้นะครับเราเลือกแท็กเกอร์ก็คือเราครูให้น้องแฟงกี้กับน้องไทยต่อตัวแท็กเกอร์นะเพราะว่ามันมีอยู่ในเมนูตัวบลูทูตัวคอนโทรลเลอร์นะครับในสมาร์ทโฟนเลยนะครับคราวนี้นะครับเราสามารถกดเจ้าตัวแท็กเกอร์เนี่ยนะครับกดเพย์นะครับแล้วเชื่อมต่อที่บลูทูธครับเครื่องมันจะโชว์ขึ้นมานะครับว่า connect นะครับ your EV3 นะครับคราวนี้เรากดบลูทูธนะครับเพื่อเสิร์ชหาตัว EV3 ตัวนี้นะครับนะครับคราวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับถูกต้องไหมครับชื่อ Big EV3 นะครับตัวนี้ขึ้น EV3 นะครับกดเข้าไปที่ตัวนี้นะครับเพื่อเชื่อมต่อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยระบบมันจะทำการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ประมวลนะครับเมื่อเชื่อมต่อติดเนี่ยเดี๋ยวมันจะแจ้งขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับโอเคครับคราวนี้เชื่อมต่อติดแล้วนะครับเมื่อเรากดเพย์เนี่ยนะครับที่ตัวนี้นะครับมันก็จะสามารถควบคุมนะครับตัวนี้หุ่นตัวแท็กเกอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อได้เมนูแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับครับแต่พวกเราดูนะครับที่หน้าจอนะครับเราตัวแท็กเกอร์เนี่ยนะครับสามารถติดแขนได้ทั้งหมด4แบบนะครับในนี้เนี่ยนะครับจะมีอยู่หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวค้อนนะครับก็ดีนะครับหรือว่าตัวปืนนะครับก็ดีนะครับแล้วก็อันนี้เราใช้ตัวหนีบนะครับคราวนี้เราไปที่เมนูตัวหนีบนะครับมันจะสามารถคอนโทรลตัวหนีบได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับการเสียบสายของเราเนี่ยไม่ได้เสียบสายฟิกตามแบบที่เขาใช้นะครับเราก็จะไปเข้าเป็นเมนูที่เราสามารถตั้งคอนโทรลได้เองนะครับนะครับคราวนี้ครูปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ไปที่เมนูนะครับCreateนะครับ
ราจะ create เมนูคำสั่งนะครับว่าเราต้องการใช้แบบไหนนะครับนะครับตรงนี้เราก็กดบวกขึ้นมานะครับในนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบแป้นวงกลมนะครับเป็นเหมือนอนาล็อกนะครับเราก็ใช้มอเตอร์ B กับ C นะครับจะเห็นว่ามีแสงขึ้นที่มอเตอร์ B กับ C นะครับพอเรากดบวกเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็สามารถคอนโทรลมอเตอร์ B C จากตัวอนาล็อกตัวนี้ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรามีตัวหนีบนะครับเป็นมอเตอร์ D ถูกไหมครับคราวนี้เราก็กดบวกเข้ามานะครับเราไปเลือกที่ตัวนะครับเป็นแท็กตัวเลื่อนความเร็วแบบนี้นะครับขวาคือบวกซ้ายคือลบนะครับนะครับเราเลือกที่มอเตอร์ D นะครับที่เราทำแผนนะครับหลังจากนั้นกดบวกเข้ามานะครับนะครับเราก็ไปเลือกตัวเซตติ้งตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยหุ่นก็จะพร้อมใช้งานนะครับในการเห็นไหมครับคราวนี้เลื่อนแขนนะครับตัวหนีบนะครับหลังจากนั้นตัวรถนะครับในการเดินหน้าและถอยหลังนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองให้น้องไฟกี้กับน้องไทยเนี่ยนะครับบังคับและควบคุมที่สนามดูว่าสามารถบังคับแล้วหนีบขวดกลับมาที่จุดเริ่มต้นได้หรือเปล่านะครับครับหลังจากที่เราตั้งเมนูคอนโทรลในสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องไทยเนี่ยนะครับวางขวดนะครับแล้วก็ให้แฟงกี้เนี่ยนะครับเดินไปเก็บขวดนะครับมากลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับผมเดี๋ยวเริ่มทดลองกันเลยครับเดี๋ยวให้แฟงกี้เทสแขนก่อนไหมว่ากลไกการทำงานใช้งานได้ปกติหรือเปล่าเดี๋ยวทดลองแขนหนีบครับโอเคครับโอเคครับผมดังนั้นเดินเลยครับครับเข้าไปได้แล้วนะครับคราวนี้ต้องเก็บขวดครับครับหลังจากนั้นนะครับกับลำโอเคครับครับเดินขึ้นมากับที่จุดเริ่มต้นนะครับครับโอเคครับถอยกลับมาจุดเริ่มต้นได้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับวันนี้ก็ทดลองได้สำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับการบังคับรีโมทเนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้นะครับเทคนิคนะครับเพื่อความเคยชินนะครับบางทีเนี่ยเราทำเพิ่งทำครั้งแรกแล้วเราทำยังไม่ค่อยได้ดีนะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมการทดลองในการใช้สมาร์ทโฟนนะครับในการบังคับหุ่นยนต์เนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมโอเคครับสุดยอดอ่ะฉลาดจังเลยแอปตัวนี้แหมผมชอบมากนะฮะการควบคุมผ่านมือถือไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี่อย่ามองว่ามันเป็นเพียงการควบคุมเหมือนรถบังคับวิทยุนะครับอันนั้นเนี่ยมันตายตัวอยู่แล้วแต่อันนี้เนี่ยมันใช้มันสมองของผู้สั่งการเนี่ยคิดความเป็นอิสระให้กับอุปกรณ์ที่จะทำอะไรก็ได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะหยิบจะจับอะไรต่างๆนี่ใช้แอปได้เลยนี่แอปตัวนี้นะครับ Lego ทำออกมาดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะครับใช้ชื่อว่า Lego Commander ลองไปดาวน์โหลดดูก็อยู่ในนี่แหละอยู่ในกลุ่มของMindStorm นะครับอุปกรณ์ Lego ที่สามารถจะควบคุมคำสั่งแบบระบบโปรแกรมมิ่งโรบอติกหุ่นยนต์ได้โอ้โหนี่ทั้งหมดนี้นะครับยังมีเรื่องเยอะให้คุณต้องเรียนรู้เหมือนช่วงต่อไป Trick and Tip วันนี้น้องยูกับครูเบนรออยู่แล้วนะครับเชิญชมเลยTrick and Tips ค่ะวันนี้เราจะมาดูเรื่องอะไรกันครับน้องยูหุ่นยนต์หุ่นยนต์เดินครับหุ่นยนต์เดินใช่ไหมครับครับวันนี้เราใช้ตัวอะไรเอ่ยตัวมอเตอร์ลาร์จมอเตอร์ลาร์จมอเตอร์ใช้กี่ตัวนี่ใช้2เป็นลาร์จมอเตอร์คู่ใช้เป็นมอเตอร์คู่ใช่ไหมครับใช้ลาร์จมอเตอร์2ตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงของตัวหุ่นยนต์เดินนะคะในส่วนของการใช้เป็นมอเตอร์คู่นะคะทีนี้เรามาดูซิว่ามันมีลักษณะการเดินยังไงเอ่ยน้องยูลองรันโปรแกรมให้มันเดินสิมันจะเดินมันก็จะมีลักษณะการเดินแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราลองติดตัวยางเข้าไปที่ขามันด้วยสิครับน้องยูน้องยูติดฝั่งนี้เดี๋ยวครูเป็นติดฝั่งนี้ให้หนูอันนี้อีกอันนึงทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่ามันจะแตกต่างกับการเดินเร็วกว่าเดิมครับคือสังเกตได้ว่าถ้าใส่ตัวยางมันจะเกาะพื้นได้ดีกว่าแบบที่ไม่ได้ใส่ตัวยางถูกไหมครับครับเห็นเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เห็นรูปแบบการต่อหุ่นเดินแบบอีกแบบนึงเพิ่มเติมเข้ามานะคะก็ได้รู้แล้วว่าการเพิ่มยางช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องให้มันเกาะพื้นได้ดีขึ้นถูกไหมครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะครับเจอกันครั้งหน้าบ๊ายบายบาย
โอ้โหนี่ตอนนี้สนุกจังเลยผมชอบมากหุ่น tracker ใช่ไหมใช่ครับและได้ข่าวว่าตัวนี้เลยใช่ อุ่นๆอยู่เลยนี่อุ่นๆอยู่เลยขออนุญาตต้องจับไงฮะครูหมอฮะอย่างนี้ใช่ไหมฮะยกขึ้นมานี่นี่เมื่อกี้นี่ที่เขาใช้ป้อนคำสั่งกันตัวนี้เป็นเหมือนมือจับตอนแรกผมก็เข้าใจว่าพอใช้สมาร์ทโฟนควบคุมแล้วไม่ต้องมีสายไม่ต้องมีคอนโทรลเลอร์ตรงนี้ไม่ใช่ไหมใช่ยังไงก็ต้องมีคอนโทรลเลอร์ครับเพียงแต่ว่ามันเปิดโหมดอิสระใช่ยังไงครับต้องมีคอนโทรลเลอร์แล้วก็เชื่อมสายสัญญาณเคเบิลมาที่ตัวมอเตอร์ต่างๆอ๋อคือการจะเรียกว่าคำสั่งพื้นฐานคอนโทรลเลอร์จะจ่ายคำสั่งเหล่านี้ที่เราเขียนจากโปรแกรมเนี่ยไปใส่แล้วก็ส่งไปที่อุปกรณ์นะมอเตอร์แต่ว่าถ้ามีอะไรนะถ้ามีสมาร์ทโฟนลงแอปมันก็จะคอนโทรลแบบที่เป็นอิสระใช่นอกเหนือจากที่โปรแกรมไว้โอ้โหนี่เก๋ไก๋เลยทีเดียวครับแหมวันนี้ขอบคุณมากที่ทำให้เราได้มีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ง่ายขึ้นทีนี้วันนี้ครับผมมีของรางวัลนี่จะมาแจกให้เลยแจกให้คุณผู้ชมนะที่ร่วมชมรายการด้วยดีมาโดยตลอดนี่นะครับใน Facebook เนี่ยเรามีเพจอยู่ก็คือ facebook.com/etvkids นะครับคลิกไลค์ให้เราด้วยนะเราจะได้มีกำลังใจไงทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปตอนนี้คุณจะเจอโพสต์คำถามซึ่งเดี๋ยวเราจะแจกนะฮะคนที่ตอบถูกผมจะมีกระเป๋าใบบนล่มเลยอันนี้มาจากงานชื่อว่า World Robot Olympic นะครับซึ่งจัดที่อินเดียปีนี้เป็นเจ้าภาพนะแล้วก็มอบให้คุณผู้ชมคนแรกที่ตอบได้นอกจากนั้นก็จะมีรางวัลอื่นๆสำหรับคนที่2 3 4ว่ากันไปอ้าวคำถามวันนี้ใครถามดีครับครูต้อมถามดีกว่าเชิญเลยครูต้อมครับเรามาทบทวนในบทเรียนที่เราเรียนมาครับว่าหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ในการรับสัญญาณนะครับที่จะควบคุมหุ่นยนต์เดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรนะอุปกรณ์เซ็นเซอร์อะไรเซ็นเซอร์อะไรเอาแบบให้ยากที่สุดคือไม่ต้องให้ช้อยเลยดีไหมไม่มีช้อยไม่มีช้อยนะใช่ถ้าคุณรู้ดูอย่างตั้งใจคุณต้องตอบได้คลิกเข้าไปที่ facebook.com/etvkids นะครับและรีบตอบเป็นคอมเมนต์แรกเลยถ้าเกิดตอบในคอมเมนต์แรกไม่ได้ผมยังมีจากนานมีบุ๊กส่งของรางวัลมาให้นี่ไขปริศนาหอคอยแห่งความลับๆๆโอ้โหอย่างกับแฮร์รี่พอตเตอร์แชมเบอร์ออฟซีเครตอะไรขนาดนี้เจาะรหัสหุ่นยนต์ปีศาจนี่นะครับมีหลายเล่มแล้วก็มีโน้ตบุ๊กนะครับสมุดจดจากทางแกมมาโก้ด้วยนะครับแบรนด์ Lego Education อันนี้มอบให้นะครับนี่ก็เป็นของสะสมที่น่าสนใจแล้วก็รายการเรามีอีเมลนะครับเอาไว้ติดต่อสื่อสารกันด้วยถ้าคุณอยากจะแนะนำติชมรายการเพิ่มเติมเป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นเด็กก็ส่งมาได้ etvkids@gmail.com วันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามครับในนามของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายหุ่นยนต์บลูทูธ1เราใช้บลูทูธในการอัปโหลดโปรแกรมนะครับจากเครื่อง PC นะครับหรือแล็ปท็อปนะครับของน้องเปรมเนี่ยเข้ามาที่หุ่นยนต์นะครับเครื่อง EV3 นั่นเองนะครับโดยที่เราจะไม่ใช้สาย USB นะครับในการดาวน์โหลดข้อมูลอีกแล้วนะครับแล้วพบกับผมครูบาผมน้องเปรมครับผมน้องโฟกัสครับในรายการเมืองหุ่นยนต์อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับบ๊ายบาย